สวัสดีนะครับอยู่กับผมนะครับอาจารย์นนท์นะครับนี่เราวันนี้วันพฤหัสนะครับเช้าพฤหัสที่30นะครับก็จะปีใหม่ตลาดก็อาจจะวิ่งไม่มากนะครับในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นวันหยุดแล้วนะครับแต่ก็กราฟของฟอเร็กซ์มันก็ยังวิ่งอยู่นะครับเราดูได้ในจากของคู่ทองคำนะครับว่าเขาก็ยังทำราคาอยู่นะครับนะครับวันนี้เรามาวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นนะครับตัวฟิวชั่นเซมิออโต้เทรดกันต่ออีก1วันนะครับเราจะเห็นว่าตัวทองคำนะครับได้มีการเทราคาลงมาจากเมื่อวานนี้ที่เราให้ดักสัญญาณเซลล์นะครับดักสัญญาณเซลล์ในชุดนี้ลงมาเราเห็นว่าลงมาได้เยอะอยู่นะครับลงมาได้เยอะอยู่วันนี้นะครับเรายังดักสัญญาณเซลล์เหมือนเดิมตอนนี้มีสัญญาณเซลล์ในระบบแล้วนะครับเรามาดูทองคําว่าแนวต้านสําคัญอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้แนวต้านสําคัญนั้นจะอยู่ที่ราคานี้นะครับอยู่ที่สวิงไฮนี้นะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านที่จะรับของวันนี้ไว้นะครับวันนี้ถ้าตัวทองคํานะครับวันนี้ถ้าตัวทองคํานั้นทำสวิงนะครับแล้วถ้าหลุดขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับเราจะรอสัญญาณเซลล์นะครับรอสัญญาณบายก็คือพอ เกิดการโทรแบ็กลงมานะครับดึงราคาโทรแบ็กลงมาเราก็จะหาสัญญาณบายกลับในตัวของคอนเฟิร์มแต่ตอนนี้นั้นเราจะเห็นนะครับว่าทองคำนั้นเป็นแนวโน้มของเทรดขาลงดังนั้นเราจะหาสัญญาณบายตรงนี้ให้สัญญาณเซลล์นะครับเราจะหาสัญญาณในการเข้าเซลล์นะชุดราคานี้ก่อนตอนนี้มีสัญญาณเซลล์เพราะฉะนั้น SL เราจะอยู่ด้านบนจากราคาปัจจุบันนะครับถึงสวิงไฮด้านบนนี้ก็อยู่ประมาณที่600จุดนะครับตีไปประมาณ600จุดด้วยกันนะครับใช้ความเสี่ยง 3% ครับใช้ความเสี่ยง 3% ในการเทรดTP นะครับอยู่สัก1,000จุดนะครับอยู่สัก1,000จุดก่อนTP เราจะอยู่ที่สวิงโลนี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ1,300นะครับเราก็ใส่สัก1,200นะครับโดยประมาณแล้วเราก็ทำการเซลล์ได้เลยเซลล์ไปนะครับ SL เราจะดักอยู่ด้านบนโ ดย SL อาจจะต้องเปลี่ยนแนวโน้มในการเทรดนี่คือแผนทองคำนะครับเราเล่นฝั่งเซลล์นะครับวันนี้เรามาดูแผนของ USD JPY USD JPY นั้นยังเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเมื่อวานนี้ได้ทำสวิงไฮลงมาทำสวิงโลและขึ้นทำสวิงไฮนะครับแนวรับสำคัญยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่ราคาด้านล่างนี้นะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญอยู่เพราะนั้นตัวของ UJ นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรอให้ราคาลงมาทดสอบนะครับในส่วนของตัวสวิงนะครับดึงราคาโทรแบ็กลงมาแถวแถวเส้นเรนโบว์นะครับแล้วมีสัญญาณการกลับตัวของคอนเฟิร์มนะครับสัญญาณบายของเราก็จะบายกลับขึ้นไปแต่ถ้าวันนี้ UJ หลุดสวิงโลนะครับด้านล่างแล้วมีสัญนะครับหลุดสวิงโลเราจะรอให้ราคาพูลแบ็กกลับขึ้นไปก่อนแล้วเราจะหาจังหวะเซลล์นะครับวันนี้ตัวของ UJ นั้นเราจะรอสัญญาณดักบายนะครับโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่สวิงโลด้านล่างนะครับแผนของ UJ รอจังหวะบายนะครับเรามาดูยูฟรังนะครับเมื่อวานนี้ยูฟรังทำท่าเหมือนจะขึ้นทำสวิงไฮได้นะครับสุดท้ายทิ้งตัวลงมาทำสวิงโลตามเทรนเหมือนเดิมดังนั้นวันนี้ตัวยูฟรังนะครับเราจะเล่นฝั่งเซลล์นะครับโดยมีแนวต้านสำคัญนะครับอยู่ที่กรอบโซนสวิงไฮด้านบนนะครับ อยู่ที่โซนสวิงไฮด้านบนดังนั้นแผนวันนี้ก็คือรอให้ทดสอบเส้นเรนโบว์แล้วมีสัญญาณเซลล์จากตัวของคอนเฟิร์มนะครับเราจะเซลล์ลงมานะครับแต่ถ้าตัวของยูฟรังวันนี้นะครับหลุดสวิงไฮด้านบนนะครับเบรกขึ้นไม่ได้เราจะรอให้ราคาดึงโทแบ็กลงมาก่อนแล้วหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับแผนของยูฟรังวันนี้รอสัญญาณเทคนิคการเซลล์ของตัวระบบฟิวชั่นนะครับเรามาดูยูแคนาดานะครับตัวยูแคนาดานะครับเป็นแนวโน้มเทรนขาลงนะครับเป็นแนวโน้มเทรนขาลงเพราะนั้นแผนของเขาแผน
แนวต้านสำคัญของแคนาดานะครับตรงยูแคทนั้นจะอยู่ด้านบนสวิงไฮชุดนี้นะครับสวิงไฮชุดนี้แผนของเราก็คือจะรอให้ตัวของยูแคนาดานั้นดึงราคาพูลแบ็กกลับขึ้นไปทดสอบเส้นเรนโบว์ก่อนนะครับแล้วหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับตามสัญญาณคอนเฟิร์มครับแต่ถ้าตัวยูแคนาดาหลุดสวิงไฮขึ้นไปเบรกขึ้นไปยืนได้นะครับเราจะรอราคาโทรแบ็กลงมาก่อนนะครับดึงราคาลงมาก่อนแล้วหาจังหวะบายกลับขึ้นไป นี่คือแผนของ ตัวยูแคนาดานะครับรอจังหวะเซลล์จากตัวสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับเรามาดู NZD USD นะครับ NZU NU ของเรานะครับเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นนะครับเรามาดูแนวนะครับแนวรับสำคัญก่อนแนวรับสำคัญอยู่โซนนี้นะครับนี่คือโซนแนวรับสำคัญของNU นะครับดังนั้นแผนของเรานั้นจะรอให้ราคานั้นกลับดึงลงมาทำสัญญาณทดสอบแถวเส้นเรนโบว์ก่อนนะครับดึงราคาโทรแบ็กลงมาแล้วเราจะหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับนี่คือแผนของตัว NZD USD นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในคู่เงินต่อมาของเรานะครับคู่เงินต่อมาของเรานั้นจะเป็นคู่ GU นะครับ GU เล่นฝั่งบายนะครับแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่สวิงโลด้านล่างนี้นะครับรอสัญญาณบายนะครับให้สัญญาณลงกลับมาทดสอบเส้นเรนโบว์แล้วหาจังหวะบายกลับขึ้นไปนะครับต่อมาก็จะเป็น EU ยังเป็นฝั่งบายนะครับเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเทคขาขึ้นแล้วครับจะมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่สวิงโลด้านล่างนี้เดี๋ยวเรารอให้ตัวของ EU นั้นลงมาทดสอบเส้นเรนโบว์แล้วมีสัญญาณบายเราจะบายกลับขึ้นไปนะครับตัว AU นะครับ AU ยังเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับเรายังไม่เทรดนะครับมันค่อนข้างที่จะวิ่งในกรอบครับเรารอสัญญาณที่ชัดเจนกว่านี้ทำสวิงไฮก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับนี่คือแผนเทรดทั้งหมดของวันนี้นะครับ EU นะครับรอจังหวะบาย GU รอจังหวะบาย NU รอจังหวะบายนะครับ U Canada รอจังหวะเซลล์ U Swiss รอจังหวะเซลล์นะครับ UJ รอจังหวะบายนะครับแล้วทองคำรอจังหวะเซลล์นะครับนี่คือแผนเทรดของเราในวันนี้นะครับ